ผู้คนในแผ่น้ำชาต่างพากันปิดปากเงียบที่ดื่มชาก็ดื่มชาคลำไพ่ก็คลำไพ่ไม่ว่าเมื่อครูจะคลำไพ่ได้ดีแค่ไหนพวกเขาก็ต่างพากันทิ้งไพ่หมดสร้างตรงหันมองไปตามที่มาของเสียงที่อยู่ด้านหน้าของเท่าแก่เจ้าของแผงคือเครื่องเล่นเทปหูหิ้วรุ่นเก่าเครื่องหนึ่งที่อยู่ด้านในคือเทปเพลงมองผ่านช่องใส่เทปพลาสติกเจนหัวเล่นเทปกำลังหมุนอยู่ช้าๆเข้าใจลอยไปชั่วขณะตอนยังเล็กเขาชอบเอาดินสอหมุนหัวเทปอีกทั้งยังชอบดึงเทปสีดำออกมาเป็นเส้นยาวมองออกไปข้างนอกกลุ่มชาย3คนกำลังเดินผ่านไปทั้ง3สวมรองเท้าหนังหุ้มข้อห่มคลุมร่างอยู่ภายใต้เสื้อผ้าสีดำทั้งตัวบนเข็มขัดหนังมีดาบแขวนอยู่เล่มหนึ่งมือถือกระบองสั้นลายซ้ายมีผ้าปักสีลายนกขนนานากองกำลังอีลินสมแล้วที่ว่าปีกแห่งแผ่นดินรุ่งเรืองดังพื้นป่าแขกที่นั่งอยู่ข้างๆเขากระซิบเตือนห้ามมองพวกหน่วยลาดตระเวนรอบนี้มากันไม่มากปกติจะมีกันไม่ต่ำกว่า5คนระหว่างทางกลับสั่งตรงถามเย่หลิวสี่จอมราหัวสัตว์ของคุณเก็บซ่อนไว้ดีแล้วใช่หรือเปล่าเย่หลิวสี่ไม่ได้ตอบอะไรเธอไม่เคยคิดเก็บซ่อนทำเพียงใส่มันไว้ในกระเป๋าส่วนกระเป๋าเธอโยนมันไว้ในรถถ้าจะไม่ผิดน่าจะเบียดอยู่กับพวกน้ำดื่มหรือบะหมี่อะไรพวกนั้นสร้างตรงกล่าวคำพูดเมื่อกี้ของคนคนนั้นพอจะใช้พิจารณาสถานการณ์ได้อยู่เพราะต่อให้เป็นเรื่องเล่าขานจำพวกไล่ลมจับเงาแต่ลมกับเงายังไงก็เป็นของจริงแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ได้ยังไงก็ยังเหมือนเดิมความจริงอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยเรื่องราวที่เล่าขานผ่านปากคนนอกยังไงก็ต้องผิดเพี้ยนไปจากเดิมพอกลับถึงที่พักนอกจากเฟยถังแล้วทุกสิ่งยังคงเหมือนเก่าหลังตากแดดอยู่ 2-3 ชั่วโมงเขาก็ประกาศว่าแม้ภาพตรงหน้าจะยังเลือนรังอยู่บ้างแต่ก็เรียกได้ว่ามองเห็นได้เกือบ 100% แล้วสร้างตรงให้กำลังใจเขาพยายามอีกหน่อยหายดีเมื่อไหร่นายย่อมไปเที่ยวตลาดเดินเล่นตามตรอกซอกซอยต่างๆได้ไปรวบรวมของเก่าตามชาวบ้านช่วยชามรำไหธรรมดาธรรมดาไปถึงนอกด่านไม่แน่ว่าอาจขายได้ราคาสูงลิ่วเฟยทางสองตาเป็นประกายคืนนี้ผ่านไปอย่างสงบทันทีที่ท้องฟ้ามืดลงบ้านเรือนทุกหลังก็ต่างพากันปิดประตูสร้างตรงแวะไปเยี่ยมติ่งหลิวตามปกติเธอยังคงนอนไม่รู้สึกตัวตรงกันข้ามกับเก่าเสินที่สองตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดตายขังเริ่มมีตอกเกราปรากฏให้เห็นสร้างตรงบอกว่าจะผลัดเวรกับเขาแต่เขากลับไม่ยอมคนคู่นี้ก็แปลกหลังกลับถึงห้องสั่งตรงเรือสมุดภาพเล่าออกมาจากหีบอุ่นเงาเตียง3เตียงสร้างตรงนอนอยู่ตรงกลางหลังจากวาดภาพไปได้ครึ่งหนึ่งเขาก็หยุดมือมองไปทางซ้ายเฟยทางกำลังบริหารตาสีหน้าทั้งเคลิบเคลิ้มทั้งมุ่งมั่นแรงกล้าขาดแค่ไม่มีคำว่าฉันจะไปเดินตลาดเขียนไว้บนหน้าผากเท่านั้นมองไปทางขวาเย่หลิวสีกำลังเช็ดมีดอย่างคนเห่อของใหม่จนแทบไม่ยอมวางมือปฏิกิริยานี้นับว่าปกติหลังจากเช็ดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เดินมาหาเขาสร้างตรงช่วยร่างแบบสายสบายฉันหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อแผ่นหนังกลับมาทำตามแบบสร้างตรงถามว่าคุณอยากได้แบบไหนอ่ะเอาแบบที่ดูสวยๆหน่อยอ่ะคำตอบนี้ชวนปวดหัวไม่ต่างจากมีเวลาคนถามว่าจะกินอะไรแล้วตอบไปมาแล้วแต่สร้างตรงเกือบหลุดหัวเราะโมโหผมถามคุณว่าคุณอยากจะแขวนมันไว้แบบไหนเย่หลิวสีถามท่าทางให้เขาดูแขวนมีดไว้ตรงนี้ดึงออกมาใช้สะดวกสายรัดอยู่ทางด้านหน้าดีที่สุดปลดง่ายสร้างตรงพอเข้าใจแล้วก็ลงมือร่างแบบลงบนสมุดเย่หลิวสีนั่งลงที่ขอบเตียงก้มหน้าดูเขาวาดเขาไม่ได้วาดร่างกายท่อนบนทำเพียงวาดเส้นร่างไม่กี่เส้นแทนเอวแขนต้นขาเข็มขัดหนังพันอยู่รอบเอวมีที่ครองมีดอยู่ทางด้านข้างแบบนี้เหรอเย่หลิวสีขมวดคิ้วน่าเกลียดไปหน่อยกว้างกว่านี้อีกนิดได้หรือเปล่าสร้างตรงหยิบอย่างลบขึ้นมาลบจุดที่ต้องแก้ออกเสร็จยังลบเรียวยาวเคลื่อนตกลงมาตามแนวลาดของกระดาษและแบบเนี้ยต่ำลงอีกได้ไหมสร้างตรงไม่นึกหงุดหงิดเขาลงมือแก้ไขเองอันที่จริงการชี้แนะของคนที่ไม่ใช่มืออาชีพคอยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อยู่เรื่อยนับเป็นเรื่องที่ชวนหัวเสียเป็นที่สุดแต่แปลกที่งานนี้สร้างตรงกลับสงบนิ่งอ่อนโยนโมยไม่โมโหเดือดดาลแม้แต่น้อยบางทีเขาอาจเพราะชอบความรู้สึกที่มีเธอนั่งพูดจาเสียงแผ่วอยู่ข้างๆเย่หลิวสีโน้มตัวก้มหน้าลงมาดูเป็นพักๆเส้นผมวาดผ่านหลังมือเขาเบาๆ
หรือบางทีอาจเพราะเขาชอบบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่ไม่มีเสียงหนวกหูไม่มีเสียงรบกวนถนนหุยเหมินไม่ว่าจะดึกสักแค่ไหนต่อให้นักท่องเที่ยวไปกันหมดแล้วบรรยากาศชวนให้คนรู้สึกหงุดหงิดก็ยังคงอยู่เสียงเล็กละเอียดยังคงวนเวียนไม่จบสิ้นก่อนจะแก้จนเย่หลิวซีพอใจเฟยถังก็เงยหน้ากางแขนขาหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วซางตงรื้อหีบหุ่นเงาแต่กลับหาสายวัดไม่พบบางทีมันอาจจะอยู่ในรถยังไงก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่สู้ทำให้เสร็จไปในคราวเดียวเขาจึงบอกให้เธอออกไปด้วยกันเย่หลิวซีเดินตามเขาไปอย่างงงๆตอนเห็นสายวัดเธอยังคงไม่เข้าใจคุณจะทำอะไรทำเข็มขัดทำไม่วัดขนาดแล้วจะทำได้ยังไงจำเป็นด้วยหรือไงยาวไปก็แค่ตัดอ่ะแล้วถ้าสั้นไปล่ะต่ออย่างนั้นเหรอเอามือออกซางตงคุกเข่าลงมือข้างหนึ่งวางอยู่ที่ข้างเอวของเย่หลิวซีส่วนมืออีกข้างก็โอบรอบเอวเธอไปสายวัดวางแนบอยู่บนเอวของเธอขยับเข้าหากันทีละนิดสายวัดกับผิวหนังของเธอห่างกันแค่เสื้อกันจากลมหลวมเริ่มขยับแน่นแสงไฟที่ลอดออกมาจากภายในห้องช่วยสังตองมองเห็นตัวเลขบนสายวัดเยลูซีสูงราวๆ170เซนติเมตรทว่ารอบเอวกลับไม่ถึง60เซนติเมตรจัดว่าผอมมากจริงๆขนาดเนื้อจากกระเซาเธอว่าคงไม่เคยกินอิ่มท้องเขาก็ได้ยินเสียงเธอกระซิบสั่งตรงเรื่องคุณชอบฉันคุณตั้งใจจะบอกฉันเมื่อไหร่สมองของสั่งตรงระเบิดตูมทว่าไม่รุนแรงตรงกันข้ามมันกลับแผ่วเบาราวกับดอกไม้ไฟแตกตัวออกเขาลุกขึ้นยืนสายวัดที่กุมอยู่ในกำมือร้อนจนแทบละลายพอก้มหน้าเขาก็สบตาเข้ากับสายตาของเย่หลิวซีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาหลบตาเธอก่อนจะบังเอิญสังเกตเห็นว่าห่างจากหลังของเย่หลิวซีไปไม่ไกลเจินสารเหอกำลังยืนคอแข็งสองตาเป็นประกายไก่บ้าตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันช่างเถิดประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่มันตอนนี้เวลานี้ต่อให้มันยืนขนร่วงหมดทั้งตัวอยู่ที่นั่นอย่างไงมันก็ไม่อาจถือสิทธิ์แสดงความเป็นใหญ่อะไรได้เยลุซีกล่าวว่าฉันว่าด้วยนิสัยของคุณคิดจะให้คุณเปิดปากคงต้องรออีกนานแน่บางทีอาจเพราะคุณรู้สึกว่าเรื่องของคงอย่างเพิ่งจบไปตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสร้างตรงยิ้มเธอเข้าใจเขาดีจริงๆแต่ว่าคนอย่างฉันมีอะไรก็ชอบพูดตรงๆไงตอนนี้ชอบกันแล้วแต่กลับเริ่มต้นไม่ได้แบบนี้มันออกจะอึดอัดเกินไปหน่อยอะเรื่องแอบชอบชาวบ้านไม่เหมาะกับคนอย่างฉันหรอกนะเกิดคุณประวิงเวลาไว้อีกครึ่งปีค่อยเอ่ยปากหรือบางทีอาจจะทั้งชีวิตถึงตอนนั้นฉันคงได้อึดอัดใจตายพอดีฉันมีทางออกอยู่ทางนึงพวกเราถอยกันคนละก้าวต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันฉันจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับจังหวะชีวิตคุณส่วนคุณก็ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสบายอกสบายใจคุณยอมรับเธอว่าคุณชอบฉันหลังจากนี้คุณก็ไปตามทางของคุณว่าไงแบบนี้เรียกว่าสารภาพรักด้วยอย่างนั้นหรือสมกับเป็นที่เป็นเธอจริงๆไม่บอกว่าฉันชอบคุณต้องบอกคุณยอมรับเธอว่าคุณชอบฉันสั่งตรงกล่าวว่าหลิวซีท่าทีหลังเลของเขาทำเธอไม่พอใจยากขนาดนั้นเชียวแค่พูดเท่านั้นใช่ว่าจะต้องฝืนความรู้สึกซะหน่อยจริงอยู่ที่ไม่ฝืนความรู้สึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงมีความต่างซางตงกล่าวว่าพูดออกมาแล้วก็มีแต่ต้องเดินหน้าหากไม่พูดออกมายังพอมีโอกาสให้ถอยหลังเย่หลิวซีไม่เข้าใจเอ้าทำไมต้องถอยหลังด้วยล่ะซางตงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาคุณคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่ครุ่นคิดคำนึงถึงเรื่องอื่นหลิวซีต่อให้พวกเราไม่พูดถึงเรื่องในด่านนอกด่านไม่พูดถึงช่วงเวลาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะผมถามคุณผมชอบคุณได้อย่างนั้นหรอเยลุซีโมโหฉันไม่ได้กินคนซะหน่อยสั่งตรงยิ้มคุณไม่เข้าใจในความทรงจำที่ขาดหายไปของคุณไม่แน่ว่าคุณอาจมีคนรักอยู่แล้วนอกจากนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่หากมีวันหนึ่งคุณจะจำทุกอย่างได้พวกคุณกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งถึงตอนนั้นหากผมไม่ถอยคุณจะให้ผมไปไหนเยลุซีไม่พูดอะไรอีกหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุดเธอก็อึ้มออกมาคำนึงและหันหลังเดินจากไปทว่าเดินไปไม่กี่ก้าวร่างของเธอก็โสดเซครันก้มหน้าดูก็พบว่าสายวัดนั้นยังคงพันอยู่บนเอวตัวเองเยลุซีพรันโมโหกระชากสายวัดเวียงลงกับพื้นเต็มแรงสายวัดสะบัดโดนจันสารเหอทว่ามันกลับสงบนิ่งเหมือนชื่อหลังจากยืนนิ่งอยู่กับที่ครู่หนึ่งก็เดินจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเองสนามเสียงตื่นเต้นแหบพร่าของเก่าเซินก็ดังลอยมาจากห้องส่วนหน้าเซลิวฟื้นแล้ว
เยหลิวซีตะลึงไปชั่วขณะเธอหน้าไปมองเห็นเกาเซินพุ่งตรงเข้ามาพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเซียวหลิวเซียวหลิวฟื้นแล้วมีเสียงตึ้งดังจากฝั่งเฟยถังเขากำลังเคลิ้มจะหลับพอได้ยินข่าวก็รีบชักเท้าวิ่งออกมาจนสะดุดล้มลงกับพื้นทว่าแทนที่จะร้องโอดโอยเขากลับตะโกนถามอะไรนะเซียวหลิวไม่เป็นไรแล้วใช่หรือเปล่าไฟทางเดินขยกขยแยกออกมาพอเห็นเย่หลิวซีกำลังเข้าไปในห้องส่วนหน้าก็รีบเดินตามเข้าไปติดๆซางตงยืนดูอยู่ครู่หนึ่งจึงตามไปตอนผ่านข้างกายเก่าเซินก็พูดออกมาไปกันเถอะเก่าเซินกล่าวพวกคุณไปเถอะซางตงมองดูเขาเก่าเซินก้มหน้าเหมือนจงใจหลบตาพวกคุณไปเถอะผมจะไปตามหมอก็ดีซางตงเป็นห่วงติงหลิวจึงรีบเดินเข้าไปในห้องเขามองเห็นติงหลิวได้ในทันทีท่าทางเธอหน้าขบขันตัวนอนนิ่งขยับแต่ตากับปริมฝีปากท่าทางระแวดระวังสุดขีดราวกับหญิงชราอายุมากที่ระมัดระวังไปเสียทุกอย่างเย่หลิวสีลากเก้าอี้มานั่งหลบข้างเตียงเฟยถางถูมือตื่นเต้นเดินวนไปวนมาพอสบเข้ากับสายตาของติงหลิวเขาก็รีบโบกมือให้เธอเฮ้ยซางตงยืนพิงอยู่กับวงกบประตูมองดูติงหลิวอยู่ครู่หนึ่งทว่าสายตาอดไม่ได้ที่จะไปหยุดอยู่ที่ร่างของเย่หลิวสีติงหลิวพูดช้าๆน้ำเสียงแผ่วเบาอย่าเพิ่งรีบดีใจไปบางทีนี่อาจเป็นสัญญาณของคนใกล้ตายก็ได้เย่หลิวสีกล่าวเหลียวไหลหน้าพี่สีพี่อย่าดุฉันสิหัวฉันตอนนี้ทนรับความกระทบกระเทือนไม่ได้นะเย่หลิวสีพูดต่อรู้แล้วหัวของเธอตอนนี้แพงยิ่งกว่าทองซะอีกสายตาของติงหลิวค่อยๆชำเลืองมองมาที่เธอเอ๊ะพี่ซีสีหน้าพี่ไม่ค่อยดีใครรังแกพี่หรือเปล่าเย่หลิวซีบ่ายเบี่ยงก็เธอนั่นแหละทำฉันเป็นห่วงไงแต่แล้วจู่ๆเธอก็ไม่พูดต่อติงหลิวพูดอย่างขบขันพี่ซีพี่อย่าทำให้ฉันซาบซึ้งสิหัวของฉันตอนนี้ซาบซึ้งไม่ได้ขณะพูดหมอก็เลิกม่านเดินเข้ามาและเอ่ยปากทำติงหลิวสองสามประโยคอย่างปวดหัวหรือเปล่าตอนนี้ร่างกายรู้สึกยังไงบ้างพรางยื่นนิ้วถามเธอเรื่องตัวเลขก่อนจะหันไปบอกกับทุกคนช่วงนี้ปล่อยให้เธอได้พักผ่อนก่อนช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดผ่านไปแล้วทว่าอีก 2-3 วันหลังจากนี้ยังคงสำคัญเช่นกันที่ต้องระวังก็คือห้ามรบกวนเธอเย่หลิวซียิ้มให้ติงเหลวก่อนจะลุกขึ้นเดินกลับออกไปตอนใกล้ถึงประตูเธอกลับได้ยินเสียงของซางตงเรียกไม่รู้ว่าเขาเรียกเธอทำไมและเธอก็ไม่นึกอยากฟังด้วยเย่หลิวซีหันกลับไปบอกเรื่องนั้นช่างมันเถอะซางตงพยายามอธิบายไม่ใช่คุณฟังผมพูดก่อนเย่หลิวซีพูดต่ออยากจะพูดอะไรอีกฉันใช่ว่าจะฟังไม่เข้าใจความหมายตามตัวอักษรความในที่แฝงอยู่ครุ่นคิดแทนฉันความปรารถนาดีฉันล้วนเข้าใจคุณยังคิดจะพูดอะไรอีกซางตงถึงกับพูดไม่ออกไม่มีอะไรแล้วใช่หรือเปล่าถ้าไม่มีงั้นฉันไปนอนละง่วงจะแย่ละเย่หลิวซีกลับไปนอนบนเตียงดึงผ้าห่มขึ้นคลุมพลิกตัวหันหน้าเข้าหาผนังทิ้งโลกทั้งใบไว้เบื้องหลังหากว่ากันด้วยใจยุติธรรมที่สั่งตรงพูดมาก็มีเหตุผลทว่าหน้าต่างกระดาษขาดแล้วก็คือขาดซ่อมดีแค่ไหนยังไงก็ไม่ใช่แผ่นเดียวกับแบบเดิมอยู่ดีอยากถอยหรือได้แตะเส้นสตาร์ทคืนให้นายฉันยินดีร่วมมือด้วยเยลิวสีกัดฟันแน่นภาพจำนวนนั้นไม่ทวนปรากฏขึ้นในสมองต้องหาผู้ชายที่เหนือกว่าสั่งตรงทุกอย่างมาสักคนแล้วโอบกอดเดินผ่านหน้าเขาให้เขานึกเสียใจหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตาฝืนคืนความทรงจำเพราะว่าเรื่องคนรักเก่าล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติสั่งตรงถือดอกกุหลาบมาหาเธอเธอเด็ดมันออกทีละกลีบจนเกลี้ยงหลังจากนั้นก็ถามเขาสั่งตรงคุณคิดว่าฉันเหมือนพวกที่ชอบเดินถอยหลังหรือไงเอาเป็นว่าเธอไม่พอใจวันต่อมาเย่หลิวซีเปลี่ยนห้องพักกับเก่าเซินเหตุผลที่ยกขึ้นมาก็ฟังดูสมเหตุสมผลอยู่ติงหลิวฟื้นแล้วคนเพศเดียวกันยอมช่วยดูแลได้สะดวกกว่าเกาเซินไม่มีข้อตัวแย้งเขาลงมือจัดการกับข้าวของของตัวเองย้ายเข้าไปอยู่ในห้อง3คนเฟยทางต้อนรับเขาเป็นอย่างดีทั้งอย่างพูดอย่างดีอกดีใจเยี่ยมทั้งห้องมีแต่ผู้ชายอยู่แบบนี้เหมือนได้กลับไปตอนสมัยอยู่หอพักนักเรียนเลยอะแม้แต่ไก่เฝ้าประตูก็ยังเป็นตัวผู้คำพูดที่เหลือกลับถูกกลืนลงท้องเพราะสายตาของเก่าเซินที่มองมาเหมือนกำลังถามว่านายสติฟันเฟื่อนหรือไงหลังจากนั้นความรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่ของเฟยทั้งก็หายลับไปแต่นายแต่ไรสั่งตรงไม่ใช่คนพูดมากเก่าเซินยิ่งเงียบหนัก
ม้แต่เจิ้นสารเหอเองก็เรากับป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกเอาแต่นอนนิ่งไม่ขยับขยื่นเฟยถังรู้สึกว่าหากแบ่งการตามนิสัยแล้วตัวเองคงเป็นผู้หญิงแน่เขาคิดจะย้ายไปอยู่ห้องเดียวกับพวกผู้หญิงติงหลิวรู้สึกประหลาดใจกับการมาของเย่หลิวสีพี่สีพี่อยากมาดูแลฉันจริงๆเหรอเย่หลิวสีสารวนอยู่กับการจัดที่นอนไม่แม้แต่จะชายตามองติงหลิวกลับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากกว่ารู้สึกว่าคนนี้ใส่ไม่นำพาต่อเรื่องใดๆอย่างเย่หลิวสีต่อให้เธอชอบไปอีกฝ่ายก็น่าจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงตื่นเต้นพี่สีพี่มาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วยังไงก็ยังดีกว่าลืมตาปุ๊บได้เห็นหน้าคนคนนั้นปั๊บอ่ะคำพูดของติงหลิวเธอนึกถึงเกาเซินขึ้นมาทันทีตอนติงหลิวเกิดเรื่องเขาร้อนรนกระวนกระวายเหมือนมดบนกระทะร้อนตอนนี้กลับกลายเป็นเต่าหดหัวไม่กล้าแม้แต่จะขยับเข้าใกล้เตียงของติงหลิวผู้ชายสมัยนี้เป็นอะไรกันไปหมดชอบทำตัวเป็นเพลงรักอยู่ในใจยากจะเอ่ยปากกันหรือไงแอบทุ่มเทให้อีกฝ่ายเงียบๆตั้งใจจะให้ใครประทับใจกันตัวเองหรือเยลุสีรู้สึกหมั่นไส้ระหว่างเธอกับเกาเซินมันอะไรยังไงกันแน่ติงหลิวกล่าวโอ้ยหัวฉันพี่สีฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องชวนหงุดหงิดพอนึกถึงปั๊บหัวฉันก็จะปวดบ้าจริงรู้สึกแต่การยกหัวตัวเองขึ้นอ้างหรือไงนะเยลุสีกล่าวว่าถ้าไม่ชอบเขาก็พูดเอาไว้ตรงๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชาวบ้านคนบางคนเป็นพวกซื่อบื้อแค่ส่งสายตาอย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจอะไรได้หรอกหรือไม่ก็หาผู้ชายมาสักคนเขาจะได้ตัดใจติงหลิวกล่าวว่าฉันก็คิดแบบนั้นแต่พี่ตงไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาเย่เด็กนี่ที่แท้ก็เหล่งสั่งตงไว้ตั้งแต่แรกแล้วเย่หลุดสีพูดแฝงความในงั้นก็พยายามต่อไปก็แล้วกันติงหลิวเฮ้อออกมาคำหนึ่งใครบ้างไม่รู้จักรักหน้าตัวเองในโลกล่าไม่มีที่ใดไร้ย่าหอมอีกอย่างพี่สี่พี่นี่ก็เหลือเกินจริงๆเห็นอยู่ชัดๆว่าพี่ได้ใจพี่ตรงเข้าไปแล้วอยากจะบอกให้ฉันพยายามอีกเย่หลุดสียิ้มโมโหฉันไปครองใจใครตั้งแต่เมื่อไหร่ติงหลิวถามยังไม่ชัดอีกเหรอเธอเรียนเสียงสั่งตรงหลิวสีหลิวสีตอนอยู่ที่หมู่บ้านร้างพี่ตรงนอนอยู่ข้างๆพี่อย่างเป็นธรรมชาติมากทำไมเขาไม่ไปนอนข้างๆเฟยถังล่ะอีกอย่างไม่กินไม่ดื่ม3วันติดพวกเราส่งอาหารเข้าไปเขาไม่แม้แต่จะเหลือบตาขึ้นมองแต่พี่เข้าไปจูงเขากลับยอมเดินออกมาดูสิเชื่อฟังพี่ขนาดไหนคนอาจเป็นพวกเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้างแต่พี่สี่พวกที่ชอบเข้าสังคมคุยเล่นไปทั่วพี่รับไหวอย่างนั้นเหรออย่าหาว่าฉันพูดจาตามใจปากเลยนะฉันมันเติบโตอยู่ในบ้านเย่หลุดสีนึกอย่างหัวเราะเก็บเนื้อเก็บตัวแบบไหนก็อย่างพี่ตงไงไม่อ่อนไหวกับอะไรง่ายๆต่อให้เขารู้สึกก็จะเก็บงำแอบซ่อนมันเอาไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องมั่นใจซะก่อนถึงจะลงมือทำแต่คนประเภทนี้ถ้าเขาเลือกใครแล้วก็สบายใจได้เลยต่อให้ทุบตีจนตายยังไงก็ไม่มีทางออกนอกลู่นอกทางไปไหนเย่หลุดสีถามเกาเซินก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไงติงหลิวทำตาโตเขาเหรอพี่สีพี่ดูคนสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ไม่ได้เขากับพี่ตงไม่ใช่คนระดับเดียวกันซะหน่อยไม่ได้ฉันต้องคุยกับพี่หน่อยละน้ำเสียงของติงหลิวเริ่มเปลี่ยนเป็นกระตือรือร้อนแต่ยี่หลิวสีกลับไม่ยอมให้เธอได้สมใจไม่ได้ระวังเรื่องหัวไว้เรื่องนี้ไว้วันหน้าค่อยคุยกันก็ได้ไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวนี้ว่ากันตามตรงฉันขอบอกให้พี่รู้ขอฉันตั้งตัวแป๊บนะติงหลิวหลับตาแอบพึมพำใจเย็นเข้าไว้อยู่สองสามทีหลังจากนั้นก็ลืมตาพ่อบุญธรรมของฉันมีบุญคุณต่อพ่อของเกาเซินพ่อของเขาป่วยหนักพ่อบุญธรรมของฉันเป็นคนจ่ายค่าหมอค่ายาค่าโรงพยาบาลทั้งหมดให้เพราะรู้สึกซาบซึ้งเขาเลยมาทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้พ่อบุญธรรมก็ดีนี่รู้จักตอบแทนบุญคุณคนมีน้ำใจแต่ว่าเย่หลิวสีไม่กล้าพูดออกมากลัวทำติงหลิวสะเทือนใจตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญไปกว่าหัวของอีกฝ่ายส่วนฉันพอเห็นคนอื่นหน้าตาพอใช้ได้ตัวเองก็เริ่มเป็นสาวรู้จักมีอารมณ์รักใครก็เลยติดตามเขาต้อยๆคอยเรียกเขาพี่เซินพี่เซินแต่เขากลับไม่สนใจฉันสักนิดของเพราะตอนนั้นฉันยังเด็กหน้าอกหน้าใจก็ยังไม่มีทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงไม่เคยสังเกตเห็นว่าติงหลิวเจ้าคารมคมคายแบบนี้เย่หลุดสีนึกอยากเดินเข้าไปจัดการกับปากของอีกฝ่ายแต่แล้วมีวันนึงฉันบังเอิญได้ยินพ่อบุญธรรมบอกกับเขาไว้ว่าฉันโตอีกหน่อยถึงตอนนั้นจะให้พวกเราแต่งงานกันพี่ซีพี่เข้าใจหรือเปล่านี่มันยุคไหนแล้วพ่อบุญธรรมของฉันยังคิดจะอยากจับฉันคลุมถุงชนอีก
หลังจากนั้นจู่ๆเก่าเซินก็มาทำดีกับฉันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ล้วนช่วยคิดแทนฉันหมดขนาดถูกฉันด่าเขายังไม่โต้กลับได้แต่ปิดปากทำทุกอย่างอ่ะพี่ซีติ้งหลิวน้ำเสียงสั่นไหวเยลุซีเตือนเธอใจเย็นเข้าไว้ระวังหัวระวังหัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งก่อนแล้วค่อยพูดต่อสูดลมหายใจเข้าลึกๆนับว่าได้ผลดีอยู่ติ้งหลิวเอ่ยปากพูดต่อถึงจะไม่สะเทือนใจเหมือนก่อนหน้านี้แล้วแต่น้ำเสียงกลับดูอ่อนปวกเปียกไม่มีเรี่ยวแรงแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือไงนี่เขาจะแต่งงานกับพ่อบุญธรรมของฉันหรือจะแต่งกับฉันกันแน่พูดตามตรงถ้าตอนนั้นเขาปฏิเสธพ่อบุญธรรมบอกว่าตัวเองชอบใครขอเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็นะอย่างน้อยฉันก็ยังเห็นเขาเป็นลูกผู้ชายคนนึงแต่เนี่ยมันอะไรกันตลอดทั้งวันผ่านไปอย่างเงียบสงบเนิ่นนานติงหลิวตื่นขึ้นมา 2-3 ครั้งก่อนจะหลับไปอีก 2-3 หนข้างกายต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาเยลูซีแทบไม่ได้ออกจากห้องถ้าว่าจากเสียงที่ดังลอดเข้ามาจากด้านนอกก็ทำให้เธอรู้ว่าสั่งตรงไปตลาดกับเฟยทั้งเกาเซินอยู่โยงตอนเที่ยงส่งอาหารตอนเข้ามาในห้องพอเห็นติงหลิวกำลังหลับเขาก็ถอนหายใจยาวๆออกมาคราวหนึ่งจู่ๆเย่หลิวซีเข้าใจได้ทันทีถ้าติงหลิวตื่นเขาคงวางอาหารไว้แล้วรีบไปทันทีที่แท้เขาก็รู้ดีว่าติงหลิวไม่อยากเห็นหน้าตัวเองตกค่ำบรรยากาศกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดเฟยทางหิ้วอาหารเย็นเข้ามากินร่วมกับพวกเธอพูดโน่นนี้นั้นไม่มีหยุดปากหาซื้อน้ำมันยากกว่าหาซื้อปืนในตลาดมืดซะอีกพี่ตงต้องใช้เงินจีนปอปึกเบอร์เริ่มถึงจะซื้อน้ำมันมาได้สองถังนำซ้ำคุณภาพยังไม่ดีอีกต่างหากล้วนแต่เป็นของชั้นต่ำน้ำมันแบบนี้ไม่ดีต่อรถแล้วก็ยังมีเครื่องฉายหนังโรงเล็กฉายเถียนมีนางรักโคตรเก่าพอผมทำหาหนังผีไม่เพียงไม่มีนะนำซ้ำยังเอ็ดผมอีกบอกว่าชีวิตยากลำบากจะตายอยู่แล้วยังคิดจะดูหนังผีอีกทุกด่า ก็สมควรแล้วคนเข้าโรงหนังไปก็เพราะต้องการหาจินตนาการหาแรงกระตุ้นใครจะมีอารมณ์ดูเรื่องที่เกิดอยู่รอบตัวกันซ้ำยังเป็นเรื่องพูดผีปีศาจอีกที่มีให้เห็นมากที่สุดในด่านไม่ใช่พูดผีปีศาจหรือไงเยลุสีจำเริงมองเขาประหลาดหนึ่งแล้วหาของถูกใจเจอบ้างหรือเปล่าเฟยทางตาเป็นประกายมีสิผมเจอหัวเข็มขัดอันนึงนะน่าจะใช้คู่กับเข็มขัดเตียเซียต้องเป็นของสมัยถังแน่ยังมีตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ3สีสมัยถังอีกคู่นึงแขนขาหักขาดสภาพไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่เป็นไรหาหีบห่อมาใส่ซะหน่อยเปลี่ยนมันให้เป็นวีนัสดินแดนตะวันออกถึงตอนนั้นคิดจะปล่อยของย่อมไม่ยากพี่ซีพวกเราเอาเจิ้นซานเหอไปขายได้หรือเปล่าทำไมพูดไปพูดมาถึงวกมาเรื่องขายไก่เฟยถังกล่าวผมไม่มีทุนเลยตั้งใจจะระดมทุนให้ได้สักก้อนเงินของพี่ตงเก็บไว้ซื้อของจำเป็นข้าวของที่มีค่าที่สุดของผมคือมือถือแต่สำหรับที่นี่กลับขายไม่ได้ราคาถ้าว่าตอนอยู่ที่แผงน้ำชาผมได้ยินคนบอกว่าก่อนหน้านี้ที่นี่เคยเกิดไข้หวัดนกระบาดไก่ตายไปกับหมดเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งของขาดแคลนย่อมขายได้ราคาตอนนี้ไม่แน่ว่าอาจเป็นช่วงที่เจิ้นสันเหอขายได้ราคาดีที่สุดพลาดจังหวะนี้ไปก็ไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วขณะผู้สั่งตรงก็เดินเข้ามาเยลุซีลุกตาทำเหมือนไม่เห็นอีกฝ่ายแต่หูกลับได้ยินชัดเขาทำอาการของติงหลิวติงหลิวกล่าวว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแต่พี่ตงฉันกลัวแต่เรื่องในอนาคตอะมีเสียบลงไปในหัวจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่เป็นอะไรเลยเธอนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะก้อนเลือดกดทับเส้นประสาทปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อลงๆลืมๆเป็นคนแก่ก่อนเวลาอันควรไม่แน่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจกำลังรอเธออยู่สร้างตรงเองก็เป็นกังวลเหมือนกันทว่าเขาจะพูดจาผสมโรงด้วยไม่ได้สร้างตรงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยตอนนี้เธอเป็นใหญ่ที่สุดมีอะไรจะขอก็ว่ามาอีก2วันพอลงจากเตียงได้แล้วพวกเราก็จะไม่มีใครคอยดูแลเธอเป็นพิเศษอีกพอพูดถึงตรงนี้เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเยลูซีเคยพูดกับเขาอย่างนี้เหมือนกันจึงอดมองไปทางอีกฝ่ายไม่ได้ทว่าเยลูซีกำลังก้มหน้าเส้นผมปลอกลงมาจนมองเห็นใบหน้าเธอไม่ชัดหลังหลับไปถึงเที่ยงคืนเยลูซีก็ถูกเสียงร้องของเจิ้นซานเฮอปลุกตื่นไม่ใช่แค่ร้องแต่มันยังกระเพือปีกบินวุ่นราวกับถูกคนจับไล่หากฟังดูดีๆจะพบว่ามีเสียงชนเสียงเตียงขยับเองเยลุสีรีบคว้ามีดที่วางอยู่ข้างหมอนแล้วยันตัวลุกติ้งหลิวเองก็สลึมสลือตื่นท่ามยังงัวเงียพี่สี่มีอะไรหรือเปล่าเยลุสีพอลุกขึ้นนั่งได้ก็ขยับเท้าคว้าหารองเท้าที่อยู่ในความมืดไม่ต้องสนใจ
ฉันจะออกไปดูซะหน่อยไม่ถูกทำไมถึงรู้สึกเหมือนกำลังเหยียบอยู่บนพื้นหญ้ายังไม่ทันได้ตั้งตัวข้อเท้าซ้ายขวาของเธอก็คล้ายถูกรัดแน่นทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันจนเธอป้องกันตัวไม่ทันทั้งร่างถูกกระชากลงจากที่นอนติงหลิวเรียนเสียงตุบคล้ายมีบางอย่างหล่นกระแทกพื้นก็ตกใจจนหายสลึมสลือทันทีพี่ซีเยลุซีตะโกนอย่าลงมาเปิดไฟบนพื้นล้วนมีแต่ต้นหญ้าเหนียวๆขอบใบคมกริบพวกมันราวกับมีชีวิตเห็นคนก็ผ่านรัดฉุดลากสุดกำลังอีกทั้งยังเคลื่อนไหวรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาคล้ายเอวข้อมือรวมถึงลำคอของเธอก็ถูกต้นหญ้าพวกนั้นผ่านรัดหมดสิ้นตีหลิวนั่งตกตะลึงพรึงเพริดไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องหัวเรื่องสมองของตัวเองอีกเธอใช้สองมือสองเท้าคลานไปกระตุกสายสวิตช์เปิดไฟที่ปลายเตียงแต่ไฟกลับไม่สว่างรอบที่สองก็ยังคงไม่ได้ผลพี่ซีไม่มีไฟไม่มีเสียงตอบติงหลิวหัวลั่นดังวิ้งคิดจะลงจากเตียงทว่าทันทีที่ปลายเท้าแตะถูกขอบเตียงก็สัมผัสโดนยอดหญ้าเย็นเยียบที่กรูกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเธอเข้าใจว่าเป็นงูจึงตกใจรีบชักเท้ากลับพนกกับมองอะไรไม่เห็นจึงได้แต่ตะโกนเสียงดังลั่นคนลุกตั้งฉันไปทั้งตัวมีคนอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนของเก่าเซินดังลอยมาแต่ไกลเซียวหลิวปีนออกจากหน้าต่างขึ้นไปบนหลังคาติงหลิวคลานไปบนเตียงแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งถีบหน้าต่างเปิดขณะจะตะโกนขอความช่วยเหลือจู่ๆที่หน้าต่างก็มีคนห้อยหัวลงมาทำเอาเธอตกใจเลือดพุ่งขึ้นสมองโชคดีที่อีกฝ่ายชิงเอ่ยปากออกมาก่อนผมเองหลิวซีล่ะพี่ซีลงจากเตียงเท้าเหยียบพื้นไปแล้วที่นี่ผมจัดการเองรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาก่อนสร้างตรงเอียงตัวมุดเข้าไปในห้องครั้นมองเห็นตำแหน่งเตียงของเยลิวซีได้เหล่าๆก็กระโดดยาวๆไปบนเตียงแล้วนอนหมอบลงอย่างรวดเร็วเขาใช้มือข้างหนึ่งจับโครงเตียงไว้มืออีกข้างคลำไปลงข้างใต้ทันทีที่แตะถูกหญ้าพวกมันก็ผ่านรัดลงมือกลากตัวเหยื่อทันทีเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวจำเป็นต้องรวดเร็วว่องไวหากช้าไปเพียงนิดเดียวทำให้มันถูกจับได้แล้วก็ผลลัพธ์ย่อมยากจะคาดเดาเขาคลำพบร่างของเยลูซีแทบจะในทันทีตอนนี้เธอถูกยานานผ่านรัดจนเกือบจะกลายเป็นครึ่งมัมมี่แล้วพอมั่นใจว่าศีรษะของเยลูซีตรงไหนสั่งตรงก็รีบกระชากยาที่ปกคลุมอยู่บริเวณจมูกกับปากของเธอออกหลังจากออกแรงดึงอยู่สองสามทีในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงสำลักของเธอต้นยาพวกนั้นยังคงกรูกันเข้ามาไม่หยุดสั่งตรงไม่มีเวลาสนใจอะไรมากเขาหันมาใช้สองมือดึงถึงหญ้าที่อยู่บริเวณไหล่ของเย่หลิวซีออกเพื่อปลดปล่อยแขนของเธอกอดผมไว้เร็วเข้าเย่หลิวซีอึ้มออกมาคำหนึ่งมือข้างหนึ่งโอบลำคอของสั่งตรงเอาไว้มืออีกข้างเลียนแบบเขารีบดึงต้นหญ้าที่พันรัดอยู่บนตัวกระทั่งแขนข้างหนึ่งของสั่งตรงออกแรงโอบเอวเธอไว้พร้อมตะโกนลุกขึ้นเขาทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านหลังอย่างสุดกำลังเยลิวซีใช้มืออีกข้างโอบไหล่เขาเอาไว้เสียงขาดสะบั้นดังอยู่ไม่ขาดสายเธอถูกเขาฝืนดึงตัวออกมาจากพันธนาการของหญ้าพวกนั้นสร้างต้องนอนแผ่อยู่บนเตียงพรางหอบให้ใจหนักหน่วงเขาถามเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเยลิวซีอึมออกมาคำหนึ่งและหมอบอยู่บนตัวเขาเธอเหนื่อยจนไม่อยากขยับปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวรสชาติของหญ้าพวกนั้นยังคงค้างอยู่ในปากเมื่อกี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปากเธอเต็มไปด้วยหญ้าถ้าสั่งตรงมาช้าอีนิดเดียวเธอคงหายใจไม่ออกตายไปแล้วสั่งตรงบอกว่าในห้องของพวกผมก็มีเหมือนกันพอได้ยินเจิ้นซานเธอร้องผมก็ตื่นขึ้นมาทันทีถ้าว่าลงจากเตียงได้ไม่ทันไรก็ถูกพวกมันลากล้มผมลงมาจากทางหลังคาในลานเต็มไปด้วยเจ้าพวกนี้ยอดหญ้าขยับไหวเหมือนละลอกคลื่นสีดำอีกทั้งยังงอกสูงขึ้นเรื่อยๆจู่เตียงก็เอียงกระเทเรสั่งตรงปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วเร็วเข้ารีบขึ้นไปบนหลังคาบทที่18ยาพวกนั้นเติบโตรวดเร็วแผ่นกระดานรองเตียงขยับไว้ถึงขั้นได้ยินเสียงพวกมันเสียดแทงไม้กระดานสั่งตรงพยุงเย่เหลียวสีให้ลุกขึ้นทว่าจู่ๆเธอก็นึกถึงบางอย่างขึ้นได้และเอ่ยปากขึ้นมีดของฉันตอนถูกลากลงไปเธอจับมีดไว้ไม่มั่นมันเลยหล่นอยู่ข้างเตียงพูดจบเธอก็นึกเสียใจช่างเถอะไม่ต้องละสั่งตรงถามหล่นอยู่แถวไหนนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องต้องการหรือไม่ต้องการเรื่องราวเกิดขึ้นกับทันหันเอาไปไม่รู้ว่ายังจะต้องพบเจออะไรอีกยามหน้าสิวหน้าขวานอาวุธมีไว้รักษาชีวิต
เป็นของที่ขาดไม่ได้เย่หลุสี่ชี้นิ้วตรงนั้นซังตงใช้สองมือโอบเอวเธอไว้แทบจะเรียกว่าโยนร่างของเธอไปบนเตียงของติงหลิวคุณไปก่อนเย่หลุสี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ยามอยู่ในอันตรายไม่ควรทำตัวเพรีพี่ไรเธอจึงปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างหันกลับมามองดูซังตงเธอเห็นเขากระชากผ้าปูเตียงมาพันมันไว้รอบๆแขนแล้วค้อมตัวไปที่ใต้เตียงติงหลิวพยายามช่วยเย่หลิวซีจากบนหลังคาทว่าตัวเธอกลับไม่ต้องการให้อีกฝ่ายช่วยฉุดดึงเย่หลิวซีรู้สึกเอ็นดูติงหลิวอยู่เล็กๆสถานการณ์บีบบังคับกันจริงๆเพิ่งผ่าตัดไปได้ไม่เท่าไหร่วันที่3แค่ในห้องมีลมพัดนิดๆหน่อยๆติงหลิวก็ยังกลัวตอนนี้กลับต้องปีนหน้าต่างขึ้นมาอยู่บนหลังคาเย่หลิวซีใช้2มือจับยืดบนชายคาก่อนจะออกแรงพาตัวขึ้นไปเมื่อเธอกลับมายืนตัวตรงภาพเมืองทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นต่อสายตาเป็นครั้งแรกแสงจันทร์สุกสว่างต้นยางอเงยขยับไหวเลื้อยลามไม่เพียงห้อง 2-3 ห้องนี้เท่านั้นแต่มันกำลังม้วนเกลื่อนไปทั่วทั้งเมืองเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดหายนะโดยแท้บริเวณสายขามีเสียงดังเกิดขึ้นรอบครั้นหันกลับไปดูเธอก็พบว่าสางตงกำลังตามขึ้นมาติดๆตอนพลิกตัวขึ้นมาเขาก็ถือโอกาสโยนมีดให้เธอเย่หลิวซีรับมันไว้สายตาหันมองกลับไปในลานตรงห้องที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนั้นเกาเซินขึ้นไปข้างบนได้แล้วและกำลังช่วยดึงเฟยถังอยู่ส่วนที่อยู่ต่ำลงไปอีกเล็กน้อยมีบางอย่างกำลังกระโดดโลดเต้นพร้อมเสียงดังพึบพึบพับพับเย่หลิวซีรู้ได้ทันทีจึงหลุดหัวเราะออกมาอย่างยังไม่อยู่นั่นคือเจิ้นสารเหอไม่น่าเสียงนั้นถึงฟังดูเหมือนถูกคนไล่จับเพราะกลัวถูกยาที่งอกเงยขึ้นมาไม่หยุดพวกนั้นเล่นงานเขาเจินสารเหอที่ถูกมัดอยู่ข้างประตูจึงพยายามบินขึ้นฟ้าทว่าความยาวเชือกมีจำกัดทำให้มันจะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้ทำได้เพียงเฝ้าขยับปีกไม่หยุดคอยรักษาระดับความสูงของตัวเองเอาไว้สำหรับไก่ตัวหนึ่งแล้วนี่นะเป็นเรื่องยากลำบากจริงๆโชคดีที่เพียงไม่นานเกาเซินก็สังเกตเห็นเขาจับข้อเท้าของเฟยถังเอาไว้ค่อยๆหย่อนเฟยถังลงไปรับเจิ้นซานเหอในตอนนั้นเองอาคารก็เหมือนจะขยับไว้ติงหลิวกรีดร้องออกมาคำหนึ่งและคลานไปหลบอยู่กลางหลังคาเย่หลุสีชาไปทั้งหนังหัวยาพวกนี้ไม่ต่างจากระย่างจำนวนนับไม่ถ้วนหมายเจาะทะลุเขย่าอาคารดินอัดหลังนี้ให้พังถล่มเชื่อว่าอีกไม่นานพวกมันต้องทำสำเร็จแน่ซังตงพูดเสียงครึ้มผมต้องไปเอารถคืนปล่อยให้ยาพวกนี้งอกต่อไปเรื่อยๆเมืองทั้งเมืองมีหวังได้ถูกเพราะมันเกลื่อนหมดถึงตอนนั้นพวกเราคงไม่มีทางออกไปไหนได้อีกเขาใช้สายตาคำนวณระยะทางระหว่างรถกับหลังคาก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆเย่หลิวซีชักเท้าถอยไป2ก้าวมองดูเขาระเบิดพลังวิ่งตรงออกไปแม้จะไปถึงชายคาแล้วแต่สางตงก็ยังไม่มีท่าทีจะผ่อนความเร็วลงร่างของเขาม้วนลอยตีลังกาไปกลางอากาศตกลงบนหลังคาที่วางไป 2-3 เมตรและปล่อยร่างกลิ้งไปตามแรงส่งที่เหลือจนถึงขอบอาคารสังตงใช้มือข้างหนึ่งเกี่ยวชายขาไว้ร่างสะบัดเหวี่ยงลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วหมุดเข้าไปในรถผ่านรอยแตกบนหน้าต่างที่ถูกแมงป่องยักษ์เจาะทำลายได้อย่างแม่นยำพอดิบพอดีเพียงเสี้ยววินาทีเครื่องยนต์ส่งเสียงดังกระหึ่มฝ่ายหน้ารถส่องสว่างเยลุซียกมือขึ้นปิดตาชวังเห็นได้หลังๆว่ายาที่อยู่ข้างรถพวกนั้นขยับผ่านล้อรถอย่างรวดเร็วโชคดีที่รถออฟโรดแหลมม้าชวนตะลึงทันทีที่รถขยับมันก็พุ่งทะยานกระชากยาผู้นั้นขาดง่ายดายสั่งตรงพยายามสงบจิตสงบใจขับรถเวียงหมุนกระทันหันเฟยทางเห็นตัวรถไม่ต่างจากพรัวขนาดยักษ์ที่กวาดยารอบๆออกจนเกลี้ยงในใจพระนึกยินดีพี่ตงเอาอีกเหยียบพวกมันให้ตายบัดซบเอ้ยพูดได้เพียงครึ่งยาที่ถูกเหยียบราพวกนั้นก็ฝืนตัวกลับขึ้นมาใหม่พวกมันถึงอ่อนโยนแข็งกร้าวและนุ่มนวลแน่นเหนียวดูท่าต้องรีบถอนตัวเท่านั้นสางตงสะบัดท้ายรถอีกครั้งตัวรถขยับเข้าไปใกล้จุดที่พวกเก่าเซินอยู่เฟยถังยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองเก่าเซินก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคารถแล้วและหันกลับมาตะโกนบอกเฟยถังกระโดดลงมานี่เหมือนจะไกลใช้ได้อยู่ขาของเฟยถังสั่นและริกไม่หยุดขณะคิดจะพูดบางอย่างเสียงตีปีกพืบพับก็ดังขึ้นเจินสารเหอเรากับแมลงเมาบินเข้ากองไฟมันตัดสินใจกระโจนไปบนหลังคารถ
บัดซบเจ้าเดรัจฉานนี่เขาบอกให้ฉันกระโดดไม่ใช่ให้แกกระโดดต้องมีการแข่งขันถึงจะมีแรงกดดันเป็นคนจะแพ้ไก่ไม่ได้เฟยทังตัดสินใจเด็ดขาดกระโดดลงไปราวกับเกี๊ยวหล่นลงไปในหม้อทว่ายังไม่ทันได้ส่งตัวมั่นคงรถก็ออกตัวอีกครั้งทำเอาเฟยทังเกือบกริ้งตกจากรถแต่โชคดีที่เขามือไวตาไวคว้าราวสัมภาระบนหลังคารถเอาไว้ได้ตอนรถแล่นไปถึงที่ที่พวกเย่หลิวซีอยู่หลังคาอาคารก็พังทลายลงมากว่าครึ่งแล้วแต่นั่นกลับช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเยลูสีลากติงหลิวทลายลงมาราวกับเล่นสไลเดอร์ร่างของพวกเธอทั้งคู่หล่นมาหยุดอยู่บนหลังคารถพอดีรถแล่นทะยานออกไปอย่างรวดเร็วราวกับม้าที่ฮอตตะบึงไม่หยุดเยลูสีมุดตัวเข้าไปในรถเป็นคนแรกก่อนจะช่วยเก่าเซินพาติงหลิวเข้ามาเซินเฟยถังถูกเก่าเซินยัดผ่านหน้าต่างรถเข้าไปเหมือนกันถูกจับยัดใส่กระสอบแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงรู้สึกพอใจเจิ้นสารเหอไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งในรถได้แต่สู้ลมหนาวอยู่บนหลังคาอาศัยนิ้วเท้าของมันจับยึดราวสัมภาระแน่นก่อนจะออกพ้นจากที่นั้นตลอดกาลขณะรถแล่นไปบนถนนทุกคนต่างตกตะลึงพรึงเพริดกับภาพที่เห็นยาพวกนั้นหยามนี้สูงเกือบถึงอกคนแล้วหากไม่ใช่เพราะรถของสางตงดัดแปลงยกตัวรถให้สูงตอนนี้คงยากจะมองเห็นอะไรได้สางตงกล่าวตามกฎเดิมผมรับผิดชอบขับรถสถานการณ์บนถนนทุกคนจัดการกันเองพูดจบได้ไม่ทันไรเฟยทังก็ตะโกนเสียงดังลั่นดูนั่นแสงไฟหน้ารถสาดส่องริมถนนมีประตูบานหนึ่งเปิดแง้มอยู่หน้าประตูมีคนท่วงท่าบิดเบี้ยวเอ็นไหวเจียนล้มทำมุมอยู่กับพื้นราวๆ30องศาคล้ายท่อนไม้ที่ถูกปักเอียงอยู่กับพื้นร่างทั้งร่างถูกคลุมไปด้วยหญ้าดูไม่ต่างจากหุ่นฟางเยลุสีกล่าวคนคนนี้คงตกใจตื่นหรือไม่ก็ยังไม่ได้หลับแต่นี้ออกมาได้เพียงครึ่งสุดท้ายก็ไม่พ้นคนส่วนใหญ่อาจหลับอยู่บนเตียงไม่ทันรู้ตัวทางร่างก็ถูกพันธนาการอยู่ในพงหญ้าหนาๆแล้วติ้งหลิวรู้สึกกลัวโชคดีที่มีเจิ้นสันเหออยู่ด้วยถ้ามันไม่ส่งเสียงร้องพวกเราเองก็คงทุกคนต่างพากันหนาวสถานไปทางร่างเฟยทางเข็นเคี้ยวเขียวฟันมีหน้าถึงบอกว่าเดินทางต้องเอาไก่ไปด้วยไก่มีประสาทสัมผัสฉับไวตอบสนองสิ่งชั่วร้ายรวดเร็วบ่าเอ้ยแผ่นหลังของพนันเย็นว่าก่อนหน้านี้ในเมืองเคยมีไข้หวัดนกระบาดทำไก่ตายไปเกือบหมดเรื่องนี้คงไม่ใช่แผนการร้ายใช่ไหมซังตงกล่าวว่าก็เป็นไปได้ถ้าไก่ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเสียงไก่ต้องดังไปทั่วปลุกคนตื่นได้ไม่น้อยไม่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะเป็นใครแต่วิธีการเช่นนี้ไม่ต่างจากการฆ่าล้างเมืองเลยแม้แต่น้อยไฟทั้งเดือดดาลเขาทอดตามองออกไปนอกหน้าต่างพี่ตงพี่จะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าผมจะใช้น้ำมันเผาพวกมันสร้างตรงไม่ได้โต้แย้งอะไรอย่าให้สิ้นเปลืองนะเฟยทังขยับตัวคุกเข่าที่เบาะหลังลากถังน้ำมันออกมาบิดฝาเปิดแล้วยัดผ้าเช็ดรถเข้าไปหลังจากนั้นซับน้ำมันจนชุ่มเขายิ้มมันออกมาใช้ไฟแช็กจุดก่อนจะคว้างมันออกไปตายซะครั้นเห็นจุดที่ผ้าชุบน้ำมันตกถูกไฟลุกท่วมไฟทางก็ว่างมาดใหญ่โตคุณปู่เมาเคยบอกสะเก็ดไฟเพียงน้อยเผาผลาญทุ่งหญ้าได้ระยำเอ้ยพี่ตงไฟทางซองตาเบิกโพร่งพูดอะไรไม่ออกเปลวไฟกลุ่มหนึ่งราวกับมีขางอกพุ่งตรงไล่มาจากจุดที่ลุกติดไฟเป็นเส้นยาวนี่ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติภาพที่ฉายอยู่บนกระจกมองหลังทำซางตงใจหายวาบสัญชาตญาณบอกให้เขารีบเหยียบคันเร่งเยลุสีหันกลับไปดูเปลวไฟนั่นไล่ตามมาไม่หยุดห่างจากท้ายรถไปราวๆ10กว่าเมตรก่อนจะแยกออกเป็น2สายราวกับแขนที่เหยียดยาวออกไปไม่หยุดพร้อมโอบเข้าหากันอยู่ตลอดเวลารถออฟโรดวิ่งขึ้นหน้าไม่หยุดอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอ้อมแขนนั้นขณะที่เปลวไฟ2สายไล่มาจนถึงล้อหน้าจู่ๆมันก็พุ่งเข้าใส่ตัวรถเต็มแรงสร้างตรงตะโกนนั่งให้ดีอีก2หัวเลี้ยวก็จะถึงประตูเมืองแล้วสั่งตรงเข้าโค้งรวดเร็วบิดพวงมาลัยไปด้านหนึ่งก่อนจะหักพวงมาลัยกลับไปอย่างรวดเร็วการสะบัดเปลี่ยนทิศกระทันหันทำเอาท้ายรถสูญเสียแรงยึดเกาะเปลวไฟถูกทิ้งให้อยู่ห่างออกไปกว่าครึ่งคันตัวรถไม่ต่างจากเคลื่อนที่ถูกปล่อยออกมาจากประตูระบายน้ำครั้นพุ่งตรงไปยังโค้งที่2มันก็ดริฟต์ตัดออกไปรวดเร็วประตูเมืองอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับได้ยินเสียงแอดแอดหนักๆเฟยทังตะโกนพูดซ้ำ
ประตูเมืองกำลังปิดอ่ะประตูเมืองกำลังจะปิดสร้างต้องเห็นแล้วประตูเมืองทั้งสองบานกำลังปิดเข้าหากันยาที่งอเงยอยู่ข้างประตูเมืองพยายามดึงบานประตูเข้าหากันไม่หยุดบานหนึ่งเพราะขาดกลางอีกทั้งยังถูกรถคันหนึ่งทับไว้ทำให้ปิดได้ค่อนข้างช้าเกิดเป็นช่องว่างระหว่างประตูทั้งสองบางทีอาจพอให้รถของเขาพุ่งฝ่าออกไปได้ฝ่ามือของสางตงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหรือไม่พวกเขาก็อาจผ่านไปไม่พ้นรถชนประตูตายกันทั้งหมดไม่มีเวลาลังเลแล้วประไฟที่ไล่ตามอยู่ทางด้านหลังส่องแสงเจิดจ้ารถราวกับสัตว์ยักษ์ที่หลุดออกจากกรงส่งเสียงคำรามพุ่งจะยานออกไปตัวรถสั่นสะเทือนรุนแรงรถที่พลิกคว่ำอยู่กับพื้นคันนั้นถูกชนกระเด็นท่านในนั้นเองสั่งตรงก็มองเห็นที่อยู่บนประตูรถของรถคันนั้นคือสัญลักษณ์ดอกคาเมเลียบนกิ่งไม้สังเกตหลังเที่ยงสัตว์ส่องเข้าไปในร้านกาแฟฝุ่นละอองเล็กละเอียดลอยละล่องอยู่ท่ามกลางเสาแสงพวกนั้นหัวหน้ารับผิดชอบกลุ่มคาเมเลียเลื่อนสมุดบันทึกแผนการให้เขาดูคุณดูสิการเดินทางไปตามดินแดนไร้ผู้ครอบครองในคราวนี้พวกผมได้เตรียมการเอาไว้อย่างละเอียดแม้แต่โลโก้ก็ยังจ้างพวกมืออาชีพช่วยออกแบบให้พวกเราจะติดโลโก้พวกนี้ไว้บนตัวรถวันหน้ายังออกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ด้วยนะสร้างตรงพริกหน้าแรกดูและมองเห็นภาพดอกคาเมเลียงดงามบนกิ่งไม้จู่ๆสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปคลื่นสายยามค่ำคืนโหดกระหน่ำเขาคว้าตัวของหยางไว้ตั้งใจจะไปหลบที่ใต้ท้องรถแต่แล้วรถคันหนึ่งก็ถูกพายุสายยกขึ้นบนประตูรถคือสัญลักษณ์ดอกคาเมเลียบนกิ่งไม้สังตงสะดุ้งเนื้อตัวสั่นก่อนจะพบว่าตัวเองกำลังหมอบอยู่บนพวงมาลัยภาพตรงหน้าเลือนรางหัวปวดเหมือนจะระเบิดพอมองออกไปอย่างที่นั่งข้างคนขับเขาก็ตะลึงหลิวซีล่ะตอนนี้ยี่หลิวซีอยู่ที่นอกรถและกำลังประคองเขาลงมาฉันอยู่ที่นี่ตอนชนกับรถอีกคันเมื่อครู่แรงปะทะหนักหน่วงนั่นทำให้เธอหมดสติไปชั่วขณะโชคดีที่รถอย่างของแลนพ้นออกจากเมืองมาได้นำซ้ำยังไม่มีอะไรขีดขวางรถพุ่งขึ้นหน้าตามแรงเฉื่อยก่อนจะค่อยๆหยุดนิ่งเยลูซีฟื้นก่อนเป็นคนแรกพอหันกลับไปดูก็พบว่าเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอึมครึมไม่รู้ว่าสถานการณ์ในเวลานี้เป็นแบบไหนยังไงแต่ทั้งหญ้าและเปลวไฟนั่นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตามออกมาพอหันกลับไปดูคนในรถเธอก็พบว่าทุกคนต่างหมดสติเพราะเป็นห่วงติงหลิวที่สุดเธอจึงรีบลากอีกฝ่ายลงมานอนราบอยู่กับพื้นก่อนหลังจากนั้นหมาก็ช่วยประคองสังตงสังตงผลักเธอออกเยหลิวซีนั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับหายไปไหนเยหลิวซีขับรถอยู่เป็นประจำอุบัติเหตุสารพัดสารพันล้วนเคยพบเจอจึงรู้ดีว่าบางคนหลังเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดอาการวิงเวียนคล้ายเมาเหล้าชั่วขณะหรือสูญเสียความทรงจำไปพักหนึ่งพูดจาไม่รู้เรื่องเธอออกแรงลากเขาลงจากรถฉันบอกแล้วไงว่าฉันเองไม่ต้องหาแล้วเพื่อผู้ชายตัวหนักชะมัดนำซ้ำยังไม่ให้ความร่วมมือง่ายๆหลังเดินไปได้แค่สองก้าวเธอก็ชะงักทั้งร่างถูกสั่งตรงเวียงกระแทกกดอยู่กับตัวรถดังตึงสั่งตรงมองดูเธอด้วยสายตาคุกคามพูดชัดถ้อยชัดคำเยลูซีเอลเล็กเยลูซีบอกข้อดีของฉันมีตั้งมากมายแต่คุณกลับจำได้แค่เอลฉันเล็กเนี่ยนะสังตมก้มหน้ามองดูเธอด้วยสายตาพร่าเลือนภาพตรงหน้ามืดดำลงทุกทีหัวหนักมากขึ้นเรื่อยๆเยลูซีจับมือเขาไว้แล้วค่อยๆวางลงที่ข้างเอวของตัวเองก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฉันคือหลิวซีไม่เชื่อคุณลองคลำดูเอวของฉันเล็กนิดเดียวเธอเงยหน้าริมฝีปากแทบจะสัมผัสอยู่กับริมฝีปากของสังตมลมหายใจแผ่วเบาระอยู่บนใบหน้าเขาคล้ายหยอกเย้าสั่งตรงจรดริมฝีปากลงไปใช่แบบนี้แหละเยลูซีหลับตาสัมผัสแผ่วเบาบนเอวกลับกลายเป็นหนักหน่วงจนเธอเริ่มรู้สึกเจ็บแต่จุมพิษกลับอบอุ่นอ่อนโยนเขากัดริมฝีปากเธอเบาๆหลังจากนั้นสั่งตรงก็ล้มลงหมดสติเยลูซีนิ่งอยู่เป็นนานเอวสั่นละริกเล็กๆคล้ายอุ้งมือของเขายังคงเคลื่อนอยู่ที่นั่นครั้นเอื้อมมือสัมผัสริมฝีปากเธอก็รับรู้ได้ว่ามันบวมอุ่นร้อนขึ้นมาน้อยๆชาอยู่นิดๆเธอก็มองสั่งตรงเรื่องแบบนี้ทำแค่ครึ่งๆกลางๆก็หมดสติไปเสียเฉยๆเนี่ยนะยังน้อยก็น่าจะทำให้เสร็จก่อนไม่ใช่หรือไงเยลูซีกุมกำปั้นอย่างโมโห
หลังถอนหายใจออกมาคราวหนึ่งเธอก็คลายมือก้มหน้ามองดูฝ่ามือตัวเองจำได้แล้วขอบยาพวกนั้นล้วนขมกริบตอนใช้มือถอนพวกมันเพราะในใจมีแต่ความตื่นตระหนกเลยไม่รู้สึกเจ็บตอนนี้ถึงเพิ่งรู้ว่าฝ่ามือตัวเองมีแผลถูกกรีดอยู่หลายแห่งจู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้เยลูสีย่อตัวลงดูมือของสั่งตรงมือของเขาอุ่นร้อนแล้วมือกว้างหนาทว่าพอดูบนฝ่ามือเธอก็พบว่ามันเต็มไปด้วยบาดแผลเวอะหวะสั่งตรงตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กแผ่วเบากลิ่นหอมของข้าวอ้อยเองอยู่บริเวณปลายจมูกภาพจกเดือดๆผุดขึ้นในหัวสมองของเขากลิ่นหอมนี้ข้าวที่อยู่ในหม้อน่าจะต้มจนเนื้อข้นละเอียดแล้วเฟยทังกำลังพูดเสียงเบาผมเคยเห็นพี่ตองทำมาก่อนนะตองตั้งเตาแบบนี้นายอย่าพูดมากได้หรือเปล่าที่เฟยทังเถียงด้วยต้องใช้เก่าเสินแน่ๆเขาไม่กล้าพูดแบบนี้กับเย่หลิวสีเพราะขี้ขลาดและไม่มีทางพูดแบบนี้กับติงหลิวเพราะไม่กล้าล่วงเกินเด็กสาวสมองเปราะบางดวงอาทิตย์ยามเช้ากำลังโผล่พ้นขอบฟ้าทอประกายงดงามเจิดจ้าสั่งตรงยกมือขึ้นบังตามสัญชาตญาณก่อนจะพบว่ามือตัวเองถูกห่อไว้ไม่ต่างจากอุ้งเท้าหมีใครที่ไหนพันแผลใน3ชั้นนอก3ชั้นแบบนี้ให้กับเขาและจากนั้นเขาก็มองเห็นเย่หลิวซีห่างออกไปไม่ไกลบนหลังคารถออฟโรดเธอกางเก้าอี้ผ้าใบนอนไขว้ขาอยู่บนนั้นคล้ายกำลังอาบแดดแต่ก็เหมือนอยู่ยามบนคอแขวนกล้องสองทางไกลที่ขายังมีมีดวางขวางอยู่อีกเล่มสั่งตรงยิ้มและผินหน้าไปเล็กน้อยเขาตกใจแทบเต้นก่อนจะยิ้มไม่ออกหัวเราะก็ไม่ได้ที่อยู่ข้างๆคือเจิ้นสารเหอมัมกำลังนอนทว่าหัวกลับยกสูงที่มันหดหัวเก็บคอไม่ได้ก็เพราะบนคอของมันมีไม้ท่อนเล็กๆสองท่อนหนีบเอาไว้ไม่ต่างจากคนป่วยกระดูกหักที่ต้องใช้ไม้ด่ามไว้ขณะเดียวกันก็คล้ายคนป่วยที่บาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอต้องสวมเครื่องช่วยพยุงเฟยถังวิ่งหยอกๆเข้ามาเพราะสังเกตเห็นว่าเขาตื่นแล้วเฮ้ย hey, พี่ตองสั่งตองแอบถอนหายใจเฟยถังมีผ้าก๊อซพันอยู่บนหัวแต่กลับดูเหมือนคนไม่ได้บาดเจ็บทว่าใครชาวอาหรับที่สวมผ้าโพกไว้บนหัวมากกว่าสัญชาตญาณบอกกับสั่งตองว่าฝีมือทำแพร่เกินจริงแบบนี้ต้องใช้ฝีมือของเย่หลิวสีแน่เฟยถังทำตัวไม่ต่างจากผู้บรรยายพูดพร่ำไม่หยุดปากพี่ตงเมื่อคืนหลังเกิดเรื่องพี่สีบอกให้พี่พักผ่อนพวกเราก็เลยไม่กล้ารบกวนพี่ไม่มีใครเป็นอะไรมากผมก็แค่หัวแตกจะห่วงก็แต่ติงหลิวเรื่องหัวของเธอพี่ก็รู้ตอนนี้ก็เลยให้พักนิ่งๆพี่สีต้องเดินย้อนกลับไปเกือบกิโลถึงจะหาตัวเจิ้นสันเหอพบอ่ะตอนเกิดอุบัติเหตุมันคงกระเด็นออกไปโหยสภาพมันตอนนี้นะยกขอก็ไม่ขึ้นเลยคาดว่ากระดูกคงหักพี่สีช่วยมันทำไม้ดามคอให้มันน่ะสร้างต้องเอ่ยปากตัดบทยากับเปลวไฟพวกนั้นล่ะไม่ได้ไล่ตามมาเหรอเฟยถังสีนิ้วสั่งตรงมองตามทางไปในใจพนันสันสถานเขายื่นขึ้นช้าๆแม้จะห่างกันไกลแต่เขาก็ยังรับรู้ถึงบรรยากาศอึมครึมซบเซานั้นได้พื้นที่ที่เคยเป็นดินสีเหลืองถูกหญ้าสีน้ำตาลเทาปกคลุมหนาแน่นห่อหุ้มกำแพงเมืองไว้จนดูไม่ต่างจากสุสานร้างขนาดใหญ่เยลุสีค้อมตัวลงมองเขาอยากดูงั้นเหรอเยินกล้องส่องทางไกลให้สั่งตรงรับมันไว้แล้วยกขึ้นแนบตานิ้วมือค่อยๆปรับโฟกัสกลางกล้องกับปรับโฟกัสของเลนแต่ละข้างแต่ละคนความสามารถในการมองเห็นไม่เหมือนกันการปรับโฟกัสของเลนแต่ละข้างจะช่วยให้ตาทั้งสองข้างมองเห็นภาพกระจ่างชัดได้พร้อมๆกันเห็นแล้วยาผู้นั้นงอกเหงื่อเลยหลามขึ้นไปถึงบนกำแพงเมืองสายไว้ตามลมประตูเมืองปิดสนิทยาที่ปกคลุมอยู่เหนือประตูเมืองถักทอสอดประสานอยู่ด้วยกันแน่นหนาการห่อหุ้มแบบนี้ใช่ว่าจะรื้อถอนออกได้ด้วยมือเปล่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เหมือนกันหมดย้อนคิดกลับไปถึงเมื่อคืนเพราะเฟยทั้งเกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงจุดไฟเผายาพวกนั้นนึกไม่ถึงว่าจะทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอันตรายใหญ่หลวงทว่าหากไม่เผาเขาก็คงไม่รีบเหยียบคันเร่งและอาจหนีไม่พ้นวงล้อมหนาแน่นก่อนประตูเมืองจะปิดตัวลงสั่งตรงปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้ววางกล้องสองทางไกลลงข้างๆเย่หลิวสีก่อนชี้นิ้วไปทางเมืองเสี่ยวหยางโจวนี่คงเป็นแผนที่มีคนวางเอาไว้ล่วงหน้าเพียงแต่มันไม่บรรลุผลในช่วงเวลาสั้นๆเริ่มด้วยไก่ทั้งเมืองตายเพราะโรคไข้หวัดนกหลังจากนั้นหญ้าพวกนี้ก็โผล่พ้นดินออกมาในตอนค่ำคืนขณะทุกคนหลับสนิทหากจะบอกว่าบังเอิญมันก็เหลือเชื่อเกินไปหน่อยเย่หลิวสีอึมออกมาคำหนึ่ง
ซังตงรู้สึกว่าเสียงของเธอคล้ายไม่มีแรงจึงอดก้มหน้ามองไม่ได้คุณเป็นอะไรไปเย่หลิวซีเหนื่อยหน้าจำเริงดูเข้าทีหนึ่งซังตงนึกขันสายตาแบบนี้เหมือนกำลังจะบอกว่าผมทำอะไรบางอย่างผิดต่อคุณนะเย่หลิวซีคงไม่พูดไม่จาทันใดนั้นเสียงเฟยถังก็ดังลอยมาแต่ไกลพี่ซีเซียวหลิวฟื้นแล้วเธอลุกขึ้นยืนละครใส่ซังตงหลีกไปซังตงเปิดทางให้เย่หลิวซีก้าวหนึ่งทว่าให้ตายเธอเขารู้สึกว่าเธอค้อนได้หน้ามองจริงๆรวมถึงท่าทางเล็กๆน้อยๆอย่างมองคนด้วยหางตาริมฝีปากเมมเข้าหากันน้อยๆนั่นเยลูซี่ปีนลงไปตามบันไดครั้นลงไปได้ครึ่งทางเธอก็เอ่ยปากพูดออกมาประโยคหนึ่งฉันเกลียดคนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆที่สุดซังตงไม่รู้จะตอบอย่างไรใช่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆย่อมไม่ดีแน่ทว่าจู่ๆก็พูดโผล่มาแบบไม่มีหัวไม่มีหางแถมยังบอกกับเขาอีกนี่มันหมายความว่าอะไรเขาไม่เคยทำอะไรครึ่งๆกลางๆเยลูซีส่งเสียงประชดออกมาคำหนึ่งก่อนจะปีนลงไปต่อทว่าพอลงไปแล้วเธอกลับพูดขึ้นมาอีกซังตงฮะเอวของฉันเล็กหรือเปล่านี่เธอเป็นอะไรไปประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนหรือเป็นอาการที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อคืนอีกอย่างทำไมจู่ๆถึงได้ถามคำถามประหลาดๆแบบนั้นซังตงกล่าวเล็กมั้งผมเองก็ไม่เคยตั้งใจสังเกตเยลูซีจ้องเขาจู่ๆเธอก็ยิ้มรอยยิ้มที่คิดจะเก็บงำยังไงก็เก็บงำไว้ไม่อยู่เธอเงยขางขึ้นมุมปากหยกขึ้นร้องหึหลังจากนั้นก็เดินจากไป